นัดกันไว้สักพักแล้วครับวันนี้เวลาก็ตรงกันทางผู้จัดการธนาคารโลกประจำประเทศไทยก็พาทีมมาแล้วก็มาถามถึงเรื่องความเป็นไปของโครงการต่างๆโดยเฉพาะยิ่งโครงการในกระทรวงคมนาคมที่พรรคภูมิใจไทยได้กำกับดูแลมา4ปีก็ได้รายงานให้ทราบถึงความก้าวหน้าถึงอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆก็ได้ขอให้เขาได้ช่วยสนับสนุนประเทศไทยต่อไปเพราะยังมีโครงการอีกมากที่จะต้องใช้การสนับสนุนธนาคารโลกไม่ใช่ในเรื่องของสาธารณูปโภคอย่างเดียวนะเราพูดถึงเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับในเรื่องของการทำงานภายใต้ SDG Sustainable Development Goal คือที่ทำให้ประเทศทั้งโลกเนี่ยเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วในเรื่องของพลังงานเรื่องอะไรต่างๆนานาทั้ง World Bank เขามีความมั่นใจในประเทศไทยมากไปสอบถามเรื่องสถานการณ์การเมืองหัวหน้าว่าไม่ได้ถามไม่ได้ถามบอกว่าตอนนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก็ต้องปล่อยให้ทุกอย่างดำเนินไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นก่อนเราก็ยังไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอให้ทุกอย่างเรียบร้อยก่อนแล้วก็ค่อยมานั่งว่ากันแต่ก็ได้ฝากโครงการต่างๆที่เขาได้ให้การสนับสนุนหรือว่ากำลังจะให้การสนับสนุนก็ได้ฝากเขาได้ช่วยดูแลให้เกิดความเรียบร้อยต่อไปวันอังคารเขาจะโหวตประธานสภาแล้วคุยไทยต้องประชุมกันก่อนหรือเปล่าหรือวันนี้ชัดเจนได้เลยครับว่าจะสนับสนุนฝ่ายใครหรือไม่เอาใครหรือจะเสนอใครปกติเนี่ยเราจะทราบก่อนว่าแคนดิเดตเป็นใครภูมิใจไทยคงไม่ได้เสนอประธานสภาในส่วนของพรรคภูมิใจไทยคงไม่ได้มีความลำบากใจอะไรมากนักก็เราก็ขอดูแคนดิเดตของแต่ละพรรคที่จะเสนอขึ้นมาในตำแหน่งประธานสภาค่อยหารือกันที่สภาปกติก่อนที่จะมีมติอะไรเนี่ยที่สภาเขาจะมีห้องให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคได้ประชุมย่อยกันอยู่แล้วจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็เป็นไปตามแถลงการที่ได้แถลงไว้อย่างเป็นทางการนะตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าใครจะถูกเสนอเป็นนายกเสนอแล้วการลงมติจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้มันเกิดขึ้นก่อนภูมิใจไทยก็มีแนวทางอยู่ในใจต้องดูว่าสถานการณ์ในวันนั้นจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ให้ความมั่นใจได้ก็คือว่าเราจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเมืองความเสียหายต่อบ้านเมืองก็คือเราต้องพูดถึงภาพองค์รวมด้วยบ้านเมืองคืออะไรคือ3สถาบันหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ประชาชน4สถาบันนะครับพรรคภูมิใจไทยมั่นใจว่าแนวทางของพรรคจะต้องรักษาประโยชน์ให้กับชาติให้กับศาสนาให้กับสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็พี่น้องประชาชนตรงนี้เราค่อนข้างสบายใจในจุดยืนของเรามันมีหลักการทางระบบสภาผู้แทนราษฎรอยู่แล้วถ้าเราเป็นฝ่ายรัฐบาลเราก็ต้องสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลถ้าเราเป็นฝ่ายค้านเราก็ต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายตรวจสอบมันมีแนวทางที่ปฏิบัติมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วมันมีโอกาสที่จะส้มหล่นได้ในพื้นที่ไทยพร้อมไหมคะถ้าเกิดว่าจะต้องกลับไปทำหน้าที่เป็นรัฐบาลเราไปรอส้มหล่นส้มเหลืองไม่ได้หรอกนี่มันบ้านเมืองเราต้องมีแนวทางซีนาริโอ1 2 3 4ออปชั่น1 2 3 4ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้เป็นพรรคลำดับแรกและลำดับ2เราก็พูดมาตลอดเวลาว่าพรรคภูมิใจไทยจะวางตัวให้เป็นไปตามมารยาททางการเมืองกติกามันไม่มีหรอกแต่มารยาทมันต้องมีเราก็ทำตัวอยู่ในมารยาทของเรามาโดยตลอดถูกไหมครับวันนี้ไม่มีข่าวเลยว่าพรรคภูมิใจไทยจะพยายามที่จะไปตั้งรัฐบาลหรือพยายามจะไปติดต่อใครเพื่อมาให้เป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินการของพรรคที่1พรรคที่2แล้วก็ทำยังทำตามนั้นอยู่นะครับ